ันนี้ดิฉันสตักกมลพร้อมกับทีมงานนิวข่าวเที่ยงทุกคนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้นิวข่าวเที่ยงตรงสวัสดีค่ะ